ปช.เรียกสอบ44ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้112รวมพยานหลักฐานให้ชัดก่อนชี้มูลการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 14:38 นปปช.เรียกสอบ44ส.ส.อดีตก้าวไกลลงชื่อแก้112รวมพยานหลักฐานให้ชัดก่อนชี้มูลไม่รอกรอบ2ปีชี้เรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลวันที่30สิงหาคม2567ที่โรงแรมเดอะโอคุระเพรสทีจกรุงเทพมหานครนายสาโรจน์พึงรำพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาคำร้องให้ตรวจสอบจริยธรรม44ส.ส.อดีตพรรคก้าวไกลที่ร่วมลงชื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยระบุว่าปปช.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนและอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานโดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น44ส.ส.และพยานบุคคลมาให้ถ้อยคำยืนยันว่าเป็นกระบวนการไต่สวนตามปกติซึ่งหลังจากมีการไต่สวนเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานว่าบุคคลใดมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหานายสาโรจน์กล่าวต่อว่าขณะนี้ได้ทยอยเรียกส.ส.มาให้ถ้อยคำแล้วแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาบุคคลใดส่วนกรอบระยะเวลาในการดำเนินการต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานซึ่งตามกรอบของกฎหมายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีแต่ปปช.คงไม่รอเมื่อถามว่าจะนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาคดีหรือไม่นายสาโรจน์กล่าวว่าไม่ว่าพยานหลักฐานเอกสารใดๆรวมทั้งคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็จะนำมาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาซึ่งการตรวจสอบในเรื่องของการฝ่าฝืนจริยธรรมจะต้องดูพฤติการประกอบหลายอย่างดังนั้นอะไรที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาพิจารณาทั้งหมดซึ่งหลักการพิจารณาในเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมจะต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลเป็นหลักแฟนลูกยาง AFIVB เลือกไทยเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025กีฬาวันที่30สิงหาคม2567 13:19 เรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC เปิดเผยว่าในการประชุมสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียที่ไทยจัดประชุมขึ้นระหว่าง 29-30 สิงหาคมได้พิจารณาเรื่องของการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2025ซึ่งมีฮ่องกงอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามและไทยด้วยและถือเป็นข่าวดีที่สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติFIVB ได้เลือกประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึงวันที่7กันยายน2568จะมีทีมจาก32ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันเบื้องต้นวางไว้รอบแรกจะกระจายแข่งขันในจังหวัดเชียงใหม่ภูเก็ตนครราชสีมาส่วนอินดอร์สเตเดียมหัวหมากที่กรุงเทพจะจัดแข่งขันตั้งแต่รอบแรกถึงรอบชิงงานนี้ถือเป็นงานใหญ่ที่ไม่ต่างจากการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกมีการถ่ายทอดสดการแข่งขัน64แมตช์ไปทั่วโลกและข่าวสารจากประเทศไทยตลอด17วันอย่างไรก็ตามงบประมาณที่จะใช้ก็ถือว่าเยอะโดยเวลานี้เขาพร้อมให้เราจัดแต่ก็ต้องรอความชัดเจนของรัฐบาลซึ่งเรามีเวลาในการตอบรับภายในเดือนตุลาคมนี้จะต้องชัดเจนโดยจะใช้งบประมาณจากภาครัฐราวๆ500ล้านบาทและอีก500ล้านบาทสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยจะหาสิทธิประโยชน์จากเอกชนเข้ามาสนับสนุนซึ่งเราหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
โดยเวลานี้ทีมที่ได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025แล้วประกอบด้วยไทยเจ้าภาพและแชมป์เอเชีย2023เซอร์เบียแชมป์เก่าบราซิลแชมป์อเมริกาใต้2023อาร์เจนตินารองแชมป์อเมริกาใต้2023โคลัมเบียอันดับ3อเมริกาใต้2023เคนยาแชมป์แอฟริกา2023อียิปต์รองแชมป์แอฟริกา2023แคเมรูนอันดับ3แอฟริกา2023ตุรกีแชมป์ยุโรป2023เนเธอร์แลนด์อันดับ3ชิงแชมป์ยุโรป2023อิตาลีอันดับ4ชิงแชมป์ยุโรป2023โดมินิกันแชมป์อเมริกาเหนือ2023สหรัฐอเมริการองแชมป์อเมริกาเหนือ2023แคนาดาอันดับ3อเมริกาเหนือ2023จีนรองแชมป์เอเชีย2023ญี่ปุ่นอันดับ3ชิงแชมป์เอเชีย2023เวียดนามอันดับ4ชิงแชมป์เอเชีย2023นายกรัฐมนตรีอิงชี้ปชป.เปลี่ยนไปแล้วจับมือเพื่อเสถียรภาพรัฐบาลยันเข้าใจเสื้อดีการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 15:06 น.นายกรัฐมนตรีอิงแจงจับมือปชป.เพื่อเสถียรภาพรัฐบาลหลังทิ้งพลังประชารัฐชี้เข้าใจเสื้อแดงดีถึงเวลาประเทศเดินหน้าเมินเสรีพิสุทธิ์ขอโฟกัสเรื่องสำคัญเมื่อเวลา 13:45 น.วันที่30สิงหาคม2567ที่จังหวัดสุโขทัยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์กรณีการดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยว่ารัฐบาลที่ดีรัฐบาลที่จะช่วยเหลือประชาชนได้เสถียรภาพเป็นเรื่องสำคัญเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่ได้เชิญพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมการแก้กฎหมายต่างๆต้องมีเสียงมากพอไม่เช่นนั้นการแก้กฎหมายช่วยเหลือประชาชนอาจสะดุดได้วันนี้ฝ่ายบริหารพรรคประชาธิปัตย์ไม่เหมือนในหลายทศวรรษการที่เราร่วมรัฐบาลกันไม่ได้แปลว่าพรรคเพื่อไทยยอมรับการกระทําของผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์ในอดีตวันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะมากเราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพการได้เสียงของพรรคประชาธิปัตย์คือปัจจัยที่ทําให้เรามีเสียงมากพอเมื่อถามว่าคนเสื้อแดงไม่ค่อยเห็นด้วยกับการร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์นางสาวแพทองธารชี้มือมาที่ตัวเองแล้วพูดว่านี่คือคนเสื้อแดงก่อนกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่าต้องแก้ไขปัญหาให้ประชาชนให้ได้และผลักดันนโยบายต่างๆให้สำเร็จนี่คือความตั้งใจเราทำนโยบายสำเร็จมาเยอะในเรื่องของการเมืองมีส่วนหนึ่งที่เราต้องทำให้มีเสถียรภาพให้ได้ผ่านมาแล้ว10-20 ปีหลายอย่างเปลี่ยนไปผู้บริหารก็เปลี่ยนไปแม้ชื่อจะยังเป็นประชาธิปัตย์แต่หลายอย่างในนั้นเปลี่ยนไปมากคิดว่าเราต้องเดินหน้าต่อไปถ้าเรามัวแต่คิดเรื่องการเมืองกันเทศและการฟ้องร้องต่างๆที่เป็นเรื่องเล็กๆมากมายมันไม่ได้จำเป็นสำหรับการบริหารประเทศเมื่อถามว่าจะบอกคนเสื้อแดงที่เห็นต่างอย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีตนสัญญาจะเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกคนนี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตนมาอยู่ตรงนี้จะทำเพื่อประชาชนทุกคนตนเข้าใจความรู้สึกของคนเสื้อแดงดีเรื่องเสื้อแดงจะพูดไม่ได้เลยว่าไม่เข้าใจตนเข้าใจแต่วันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปข้างหน้าเห็นประเทศชาติที่ดีขึ้นเตรียมไว้ให้ลูกหลานวันนี้เราต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เราต้องพร้อมด้วยนี่คือสิ่งสำคัญเมื่อถามว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงของพรรคประชาธิปัตย์อย่างไรนางสาวแพทองธารกล่าวว่ามันเหมือนประเทศที่เป็นเผด็จการมาเราไม่ทำการซื้อขายด้วยแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย
เราก็ซื้อขายกับเขาต่อเป็นการมองไปข้างหน้ามองไปที่อนาคตลักษณะจะเป็นเช่นนั้นเราจึงต้องให้ความสำคัญตรงจุดนั้นอยากขอให้สื่อให้กำลังใจและผลักดันประเทศไปพร้อมกันอย่าไปให้ความสำคัญอะไรอะไรที่ไม่สำคัญอย่าให้ความสำคัญกับการฟ้องที่ไม่สำคัญหรือประเด็นอะไรที่ไม่สำคัญขอให้ช่วยกันเพราะหน้าที่ตรงนี้หนักและไม่ง่ายต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายส่วนที่พรรคพลังประชารัฐเตรียมยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีต่อองค์กรอิสระนางสาวแพทองธารกล่าวว่าเราคงไปห้ามเขาไม่ได้แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพรรคพลังประชารัฐก็ให้เป็นปัญหาของเขาและตนไม่ได้มีส่วนตัดสินใจเมื่อถามว่าเหตุผลที่ไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเป็นเพราะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคใช่หรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่ามีเหตุผลหลายอย่างที่ไม่สามารถร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐได้เมื่อถามว่าได้คุยกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบ้างหรือไม่กรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยระบุได้ไปเยี่ยมนายทักษิณที่โรงพยาบาลตำรวจถึงสองครั้งนางสาวแพทองธารกล่าวว่าอยากให้โฟกัสที่เรื่องสำคัญเมื่อถามว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์น้อยใจที่ไม่ได้ตำแหน่งเลยแฉว่านายทักษิณครอบงำพรรคร่วมรัฐบาลโดยเรียกแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลไปประชุมที่บ้านจานสองล่านางสาวแพทองธารกล่าวติดตลกว่าอาจจะเป็นตนมากกว่าที่ครอบงำนายทักษิณข้อเท็จจริงคือนายทักษิณไม่ได้ครอบงำการปรึกษากันคือเรื่องธรรมดาแต่ถ้าจะหาเรื่องกันเช่นนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ความจริงไม่มีการครอบงำทุกคนมีตัวตนมีความคิดเป็นของตัวเองมีคำปรึกษาจากทุกคนที่สามารถช่วยกันทำงานให้ประเทศต่อก็แค่นั้นเอง